อะไรนี่อ่านบ้างในฟองอ่ะศีรษะแล้วก็ท้องแล้วก็ขาจ้าท้องเขียนงี้เหรอจ้าพัสพัสจ้าท้องขาเนาะค่ะสามอย่างมีสามอย่างเองจ้าสามมีน้อยจังเลยจ้าจ้ามีน้อยจังเลยไม่มีน้อยจังเลยจะพอมือลุงออกเลยเนี่ยจะไปพอมือลุงออกเลยผมจะรู้หมดไม่ใช่หรอผมจะรู้หมดผมแค่สังเกตผมเดี๋ยวจะรู้หมดร่างกายนะครับผมไม่เผลอหรอกครับนะครับเพราะผมทำมีหน้าที่ทำให้คนไม่เจ็บจ้ะผมจะเพิ่มความเจ็บกลับบ้านได้ไงจ้ะใช่ไหมหายใจไว้อ้าวนะทีนี้จะช่วยอะไรก่อนครับศีรษะพอตื่นขึ้นมาก็หมอพอศีรษะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมึนอยู่สันหลังหลังข้างหลังแล้วก็เวลาไอหรืออะไรมันจะแป๊ดแป๊ดขึ้นสมองเหรอแค่นี้เองอ่ะผมจะล้างสมองให้เนาะจ้าผมจะล้างให้นะดูจะเบาหัวนะครับโอเคครับมันเป็นตัวหลักตัวใหญ่ใช่สมองเป็นเซนเตอร์มันเป็นตัวสั่งการให้มือไม้ไปทำอะไรต่างๆนะจ้าถ้าสมองมันไม่ดีมันก็นอนนิ่งนะครับจ้ะเห็นไหมเวลาสมองพิการนะครับนอนนิ่งเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราจ้ะสมองคือเรื่องใหญ่แต่ส่วนผมเนี่ยผมบอกสมองคือเรื่องเล็กจิตจากเศรษฐีสมองของผมนะครับแต่มันเป็นสมองผมซะนี่น่าจิตจากเศรษฐีสมองแต่เป็นสมองของลุงหงอโทษครับอย่าลืมหายใจหายใจปุ๊บแป๊บเดียวอย่าระแวงครับผมจะรู้จังหวะเห็นไหมแค่นี้เองหายใจให้เบาสำรวจตัวเองว่าความเปลี่ยนแปลงความด้านความรู้สึกเนี่ยเขาบอกว่ารู้ภายในตัวเราเองเพราะว่าเราเสพสิ่งภายนอกมันเยอะแล้วร่างกายต่อไปนี้เสพภายในตัวเองกายใจจิตนี่เองและฟีลลิ่งความรู้สึกนั่นโอเคนะครับจับประเด็นผมให้ได้นะครับถ้าจับประเด็นผมได้จะง่ายจะง่ายทุกอย่างไม่ใช่อยากหายแต่ไม่ยอมเข้าใจไม่ได้นะครับพอที่นี่มันหนึ่งปากก็สร้างความเข้าใจนะครับสองมือผมมีสิ่งให้แน่นอนนะครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจผ่านการสนทนากันผ่านการพูดคุยกันโทษครับเอ๊บนี่ต้นเรื่องมันอยู่นี่บอกให้ทราบไว้ที่เป็นมาทั้งหมดนี่ต้นเรื่องอยู่แถวนี้แหละหายใจไว้โยมลงมาตามมือผมตามมือตามผมให้ได้นี่ใช้ความรู้สึกตามผมให้ได้และทุกอย่างจะดีเองนะโทษครับตอบคำถามไหวไหมฮะเนี่ยไหวไหมครับได้ค่ะได้ไว้คืออะไรหัวเราะมันกึกอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเหลือจังเหลือเดี๋ยวนี้หัวจะเบาวาบเลยผมปล่อยมือเนี่ยอย่าเพิ่มไม่พูดหยุดพูดได้แล้วครับใช้ความรู้สึกอย่างเดียวนะครับเจ็บให้บอกมาผมจะรู้หมดร่างกายนะครับเจ็บขอให้บอกอย่างเดียวแล้วมันจะสบายไปหมดทีเนี้ยหายใจลึกๆครับผมท้าด้วยผมปล่อยมึงเนี่ยเบาลงเลยหัวเนี่ยโทษครับโทษครับแป๊บนี่นะสมการรอคอยไหมฮะนี่นั่งให้ตัวตรงชนิดหนึ่งโทษครับเอาละไปช่วงล่างด้วยแค่นี้ก็เบาหมดแล้วมันต้องยากเลยถามว่าช่วยหายใจหน่อยก็ได้ให้มันชุดเดียวจบเลยแข้งขาไปหมดอันนี้ไม่มีเหลือหรอกโทษครับโทษครับเอียงชั่วโมงนึงเอียงดีมากครับดีมากครับเอ๊บเอ๊บนะ
ยังช่วยผมนิดนึงดีมากครับโทษครับเห็นไหมที่หลังเท้าหายด้วยที่ว่าทำไปเล่นไปเห็นไหมเหลือไหมล่ะหลังเท้าหายไหมโยมผมไม่ต้องไปทำอะไรมากไอ้ที่เราแหวงหลังเท้าหายจริงไหมขยับเองครับขยับเองต้องเดินนะครับเบาหัวไหมเริ่มต้นเบาเห็นไหมเบาก็บอกแล้วใช่ไหมจ้ะอย่าคิดว่าลุงหงอกคือหมอมันจะไม่หายเพราะผมภาวนาตัวเองว่าลุงหงอกไม่ใช่หมอแน่นอนจ้ะผมเข้าใจเห็นใจติดหมอติดยาใช่ครับนะคนที่รุ่นนี้ติดหมอติดยาหมดต้องพลิกขั้วเห็นนะลุงหงอกง่ายๆคือบักหงอกก็ได้บักหงอกโอเคไหมสะใจด้วยบักหงอกโอเคนะไม่ต้องมาชื่นชมบูชาผมไม่จำเป็นอยากจะให้เข้าใจตัวเองซะมากกว่ามันจะได้เป็นพึ่งตัวเองได้เรื่องสุขภาพตอนนี้ต้องเข้ามาสู่ในกรอบของการพึ่งตัวเองมันพึ่งคนอื่นมาเยอะแล้วเสร็จแล้วมันก็มีแต่ทรงกับสุดแถมเรื้อรังต่างหากเนาะคนเข้าใจก็จะรู้เอาต้องการเช็คอัพเดินจับไว้ถือไปด้วยครับเดินอะไรครับเดินให้มันกระโดดไปเลยหอมแค่นี้โอเคอยู่ค่ะขอให้หายเพราะว่าขามันเจ็บข้างในไม่ใช่ขอให้หายถามว่าหายหรือไม่หายเดี๋ยวนี้ก็เดินโอเคอ่ะนั่นคือมันหายแล้วจ้าเดินโอเคคำว่าหายแล้วกับคำว่าขอให้หายมันคนละความหมายขอให้หายแปลเหมือนอ่อนวอนไงจ้าไปข้างหน้าขอให้ถูกหวยนั่นคือข้างหน้าโอเคขอให้หายแปลว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับผมเข้าใจดีคนใช้ภาษาไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนี้ครับภาษามันล็อกตัวเองไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าวินาทีนี้มันโอแล้วจ้ะใช่ไหมครับยังบอกว่าขอให้หายไม่ใช่ครับที่กันอื่นๆที่เคยผ่านมาน่ะใช่ครับขอยังไงก็ไม่เคยหายสักทีกี่ปีมาแล้วที่ว่าที่เป็นกี่ปีมาแล้วที่เป็นมาเนี่ยขานี่เป็นหลายเดือนแล้วค่ะหมอทั้งหมดล่ะเดี๋ยวคิดว่าคือหมอผมตีนะขานี่เป็นหลายเดือนเข้าใจแต่อันนี้เป็นหลายปีประเภทบางทีบางไอแล้วมันจะแป๊ดแป๊ดขึ้นสมองเอาไอไมันเป็นบางครั้งโอเคไม่เป็นไรจะเบาไหมตอนนี้ค่ะถามว่าดีก็ดีเบาต่อไปก็จะไม่เป็นอีกจ้ะใช่ไหมครับคำว่าเป็นหลายปีบอกจำนวนปีเลยก็นานแล้วค่ะค่ะเป็น5-6-7ปีแล้วค่ะประเภทว่าบางทีไอมันก็จะแป๊ดขึ้นจ้ะ5-6-7ปีแล้วค่ะมันมีตัวเลขบางทีมันไอมันพอมันจะเรื่องแล้วนะมันจะที่ผ่านมาใช่มัน7-8ปีมาแล้วจ้ะนะปีที่แรกมันก็เป็นขอให้หายปีต่อมาก็จะไม่หายอีกจ้ะขอให้หายปีที่3ก็จะไม่หายอีกจ้ะไม่ต้องขอมันจะรู้สึกเดี๋ยวนี้เองของจริงไม่ไปขอโอเคมั้ยครับใช่ไหมฮะแค่นี้มันก็รู้แล้วก็ร่างกายตัวเองเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงล่ะอันนี้เดี๋ยวโทษใช่ไหมล่ะนี่ต่อไปก็รอเวลาเขาไปปรับตัวเวลาโอเคนะจ้ะเอาละให้คะแนนตัวเองเลยถามว่าได้กี่คะแนนคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนครับเอาสักตอนนี้เอา7ก่อนเท่าไหร่นะเอา7เท่าไหร่นะ7 7จ้ะ7อ่ะ7ใน10นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาสัก 70% 70ถูกต้องครับเพราะว่ามันต้องดูไม่ต้องเพราะแล้วถึงตรงนี้มันพูดคำสุดท้ายแล้วไปเพราะทำไมล่ะพ่อหมอแล้วต่อไปก็รอเวลาตรงท้องล่ะนั่นแหละรอเวลาเขาปรับตัวใช่ไหมพลังงานตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นจ้ะให้เวลากับเขาในการทำความเข้าใจต่อจ้ะนะจ้ะ7-30ที่เหลือคือคำถามค่ะถ้ายังมีอีก3-5 วันเจอกันจ้ะนี่คือวิธีธรรมชาติไม่บอบช้ำร่างกายไม่บอบช้ำจ้ะไม่ใช่นวดจ้ะโอเคนะโอเคค่ะร่างกายจะไม่บอบช้ำจำนะครับจ้ะ
บางคนต้องการเร็วเอาเข้าจริงเป็นไข้อยู่3วันผมเป็นคนที่เก็บสถิติพวกนี้จ้าโอเคนะจ้าเพราะฉะนั้นง่ายๆคืออย่าโลภจ้าก็อย่าหลงลุงงอกจ้าจ้าลุงงอกก็บางทีก็อย่าโกรธลุงงอกจ้าไม่โกรธไม่โกรธเพราะลุงงอกลุงงอกเป็นคนดีไม่จริงช่วยเหลือสังคมไม่จริงไม่จริงจริงไม่จริงไม่จริงคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดของผมเนี่ยฮะเขาบอกไม่จริงใครรู้ไหมคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับผมเนี่ยรู้ไหมคือใครได้หรือคะอาแม่จะบอกลูกสาวแม่ยายลูกสาวแม่ยายลูกสาวแม่ยายผมบอกไม่จริงไม่จริงจ้าช่างเขาเขารับไม่ได้นะเขาเรียกว่าใกล้เกิดกินดับโอเคอ่านแสดงความยินดีด้วยครับโปรดระวังซะตรงนี้น้ำเป็นยามาถึงที่นี่น้ำที่หยดเป็นยานะครับจำเป็นแม่ให้ไปกินด้วยนะลูกเชิญครับเปิดเปิดแปลว่าใส่เสื้อห้าง